เปิดราคาบ้านลิซ่าแบล็คพิงค์ที่เกาหลีวิลล่าหรู200ล้านในย่านเศรษฐีส่องราคาบ้านของลิซ่าแบล็คพิงค์ควักกระเป๋าซื้อคฤหาสน์หรู2ชั้นย่านซองบุกดงขึ้นชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยสุดพรีเมียมของเหล่า VVIP เกาหลีนับเป็นรางวัลก้อนโตของลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่าและลิซ่ามโนบาลซุปตาร์เคป๊อปสัญชาติไทยที่มีชื่อเสียงทรงอิทธิพลระดับโลกหลังจากทุ่มเททำงานในวงการมา8ปีได้สะสมเงินก้อนโตซื้อบ้านหลังใหญ่สไตล์มินิมอลไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหลังเหน็ดเหนื่อยจากตารางงานสุดแน่นพาไปดูบ้านหลังโตของลิซ่าที่เกาหลีว่าน่าอยู่สมราคาขนาดไหนสำหรับบ้านลิซ่าย่านซองบุกดงคิดเป็นเงินเกาหลีอยู่ที่ราวๆ 7,500 ล้านวอนหรือประมาณ6ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยราว 196.8 ล้านบาทโดยพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ 7,200 ตารางฟุตพร้อมกับความเป็นส่วนตัวแบบเต็มพิกัดอสังหาริมทรัพย์ในย่านประวัติศาสตร์เกาหลีย่านซองบุกดงเต็มไปด้วยนักธุรกิจมหาเศรษฐีรวมถึงซุปตาร์ตัวบิ๊กอย่าง CEO หุนไดและบริษัทประกันคโยโบที่แห่ตบเท้าเข้ามาซื้อโดยเจ้าของเก่าก่อนลิซ่าจะเข้ามาบ้านชื่อจางชยอนยุนมีดีกรีเป็นถึงหลานสาวเจ้าของอาณาจักรลอตเต้ตระกูลแชโบอภิมหาเศรษฐีสุดร่ำรวยของเกาหลีทั้งนี้การซื้อบ้านเดี่ยวในราคาแพงของลิซ่าก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจมากนักเนื่องจากข้อมูลรายได้ประจำปี2566ของลิซ่าเผยว่าเธอมีรายได้สุทธิกว่า25ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบ900ล้านบาทอาจหมายความได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหากเธอแผนที่จะทำงานเกาหลีใต้ต่อในระยะยาวส่วนสไตล์การแต่งบ้านของลิซ่าแบล็คพิงค์บอกเลยว่าขนาดบ้านที่สุดแสนจะอลังการเจ้าตัวนั้นตกแต่งออกมาได้อย่างเรียบหรูอยู่สบายด้วยโทนสีขาวครีมสะอาดตาเพิ่มความอบอุ่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้เห็นได้จากคลิปถ่ายแบบกับเหล่าน้องแมวในช่อง YouTube ของเธอLily Film Official เห็นได้ว่าการออกแบบบ้านราคาหลักร้อยล้านของลิซ่าได้คำนึงถึงการอยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงของเธอด้วยเพราะมีน้องแมว5น้องหมา1ตัวใส่ความพิถีพิถันทุกอนูเผยให้เห็นแต่ละมุมสุดอบอุ่นภายในบ้านทั้งห้องสตูดิโอโถงทางเดินห้องครัวบาร์รับประทานอาหารสำหรับลิงหรือแฟนคลับของสาวลิซ่าสามารถเข้าไปติดตามคลิปวิดีโอที่แอบเผยโชว์บรรยากาศภายในวิลล่าของลิซ่าได้ที่ช่อง YouTube Lily Film Official อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ